ีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Dragon Ball Evolution นะคะก็ยกขบวนกันมาเปิดตัวภาพยนตร์ที่เมืองไทยค่ะแล้วก็แน่นอนว่านายเอนเตอร์เทนของเราก็มีโอกาสได้พาแฟนรายการไปใกล้ชิดกับโจหวนฟ้าดาราดังในเรื่องนี้ด้วยค่ะบินตรงมาเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียค่ะสำหรับทัพนักแสดงนำจากหนัง Dragon Ball Evolution ที่ดัดแปลงจากการ์ตูนที่โด่งดังและได้รับความนิยมอย่างมากนำทีมโดยซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชียโจหวนฟ้าที่มารับบทผู้เท่าเต่าพร้อมด้วยพระเอกดาวรุ่งจัสตินชาดวินผู้รับบทโงกุนเวอร์ชันฮอลลีวูดและสาวเอมี่รอซัมในบทบลูมาค่ะโดยงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วเอเชียเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาและงานนี้แฟนรายการนายเทนที่โชคดีทั้ง10คนซึ่งเล่นเกมผ่านรายการก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศในงานแถลงข่าวด้วยค่ะตอนนี้อยู่ออเรนเต้นครับตื่นเต้นมากค่ะเพราะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่ว่าเห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่าตัวจริงแบบหนุ่มกว่าแบบเยอะมากๆเลยอะค่ะตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นเนี่ยได้เจอกันอย่างนี้แบบกับผู้แล้วโอ้โหจะบอกว่า I am your big fan The biggest challenge is reallyด้านพวงกับเจมส์วองที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังเรื่อง Final Destination และ The One ยอมรับว่าค่อนข้างกดดันกับความคาดหวังของแฟนการ์ตูนเรื่องนี้แต่ก็ยืนยันว่า Dragon Ball เวอร์ชันหนังจะสนุกตื่นเต้นและอลังการประการตาไม่แพ้การ์ตูนอย่างแน่นอนขอหนังชาวไทยตั้งตารอชมกันได้แบบเต็มๆ12 มีนาคมนี้ค่ะ